เรามีหน้ายางอะไรบ้างลูกค้าหน้า10หลัง10ใหญ่เท่า180เลยน่าจะเกือบ14เซนนะครับอันนี้คือหน้า12นะคะเกือบ3นิ้วเกือบ3นิ้วเห็นไหมเพิ่มแค่ 3,000 บาทใช่ให้เขาลงไปเสร็จเลยว่ารับหลอดเส้นละเท่าไหร่ยิ่งกว้างยิ่งทนนะคะหน้า12หลังก็12แต่หน้า16หลัง16อ่ะ8เซนอีกด้านนี้ก็8เซนก็เป็น16เซน16เซนแล้วก็78เลยครับเนี่ย17 18เป็นหลัง16หลัง16หน้า12ก็เหลือ 29,900 โอ้โหนี่จะให้มาดูนะที่บอกว่าเขาขายถูกเพราะว่ายางเขาไม่ดีดูอ่ะดูยางที่ไปวิ่งมา100ไร่ดูนี่ดูใช่100ไร่เห็นเลาะนิ้วรอย 1% เลยมั้ยวันนี้เราจะมารีวิวอะไรดีนะวันนี้ก็ถามว่าลูกค้าถามว่าตัวเนี้ย120 180เนี่ยถามว่าตัวเนี้ยเป็นชุดที่ยอดนิยมอย่างนึงเพราะอะไรเพราะส่วนนึงอ่ะลูกค้าลด30กว่าแรงอยากใส่สูงเราเลยแนะนำให้เป็น120 180คราวนี้ลูกค้าอยากรู้ว่ามีหน้าอะไรบ้างหน้ากว้างเท่าไหร่บ้างแล้วซื้อไปที่สั่งหนึ่งชุดเนี่ยมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะมาบอกกัน30กว่าแรง30แรงจนถึง40แรงถ้าเป็น 4-5 นี่ต้องเป็น103 108แล้วอันนี้เบื้องต้นก่อนแต่วันนี้จะมาจัดชุด120 180ใช่เพราะอะไรมีหลายชุดมีหลายเขาเรียกหลายรายการมากใช่ว่าจับคู่ยังไงจนลูกค้าตอนนี้ลูกค้ายังหลงใช่คนขายยังหลงราคาตอนนี้ใช่ถามว่าแน่ๆอย่างนึงอ่ะไฮไลท์ของเราคือหน้า16ไม่ใช่หลัง16หน้า16ของ120 180นี่คือชุดยอดนิยมเลยอ่ะหน้า16ตรงไหนนี่ไงครับนี่โลโก้เนี่ยเองจริงไหมครับ 1,800 คือ 1,800 ก็คือ180เซน160ก็คือ16เซนนั่นแหละ100อันนี้180หน้า16เซน120หน้า16เซนใช่ต้องบอกว่าลืมได้เลยถ้าตัวอื่นถ้าแนะนำเป็นหน้า16เลยตอนนี้ใช่เยอะมากเดี๋ยวเราจะมาจัดชุดให้ดูใช่จนบอกลูกค้างงอ่ะเราก็ยังงงแทนเลยสต็อกครับสต็อกนี่คือสต็อกแม่โชว์รูมไม่เฉยนะครับเราย้ำนะครับนี่คือสต็อกแม่โชว์รูมอ้าวอันนี้เสร็จแล้วอันนี้เดี๋ยวกำลังเตรียมขึ้นของให้ลูกค้าเนี่ยครับตอนนี้เราจะจัดชุดให้ลูกค้าดูว่าร้อยแค่เบอร์120 180เรามีหน้ายางอะไรบ้างลูกค้าถามมาเยอะมากๆค่ะคือถามว่าที่เรารีวิว120 108รอบนี้เพราะอะไรเพราะกลุ่มรถ30ถึงรถ40แรงตั้งคำถามมากว่าอยากให้สูงกว่า110 160เนี่ยเป็นยังไงเราก็มารีวิวให้ชัดเจนซะแล้วก็มีตัวไหนเพราะบางคนก็มีทั้งงานมันงานข้าวงานอ้อยจะใช้อะไรเหมาะกับงานในนาหรือในไร่อ้อยข้าวโพดมันข้าวเรามาดูเขาเรียกรายละเอียดของสินค้าก่อนแล้วเรามาบอกว่ามันเหมาะกับอะไรดีกว่าใช่ใช่ตัวที่เราเห็นเนี่ยคือตัวเนี้ย120ทับ180ค่ะก็คือล้อหน้า120ล้อหลัง180ตัวนี้หน้า10หลัง10นะครับทีละอย่างเลยนะครับตัวนี้เนี่ยครับนี่ครับนี่ครับนี่นะ120เซนประมาณนี้นะใช่ครับแล้วก็ที่สำคัญ120เราแป๊บใหญ่มากแป๊บใหญ่เท่า180เลยนี่นะคะแป๊บใหญ่ใช่เราย้ำนะครับ120หน้า10หน้า10เซนใหญ่เท่า180เลยแป๊บของอันนี้นะคะเป็นแป๊บ43มิลนะใช่แล้วก็แป๊บของ180ก็เป็น43มิลใช่ครับผมอันเนี้ยจะเป็น120 180ลูกค้าวันนี้เราจะมาดูรุ่นนี้คือที่ถามว่าเราถามว่า120เนี่ยเราบอกว่าแป๊บใหญ่เพราะอะไรตอนนี้เราอัพเป็นแป๊บใหญ่แล้วโอเคว่าตรงนี้นะ5เซน5เซนก็คือซ้ายขวารวมกันเป็น10เซนนะครับค่ะตัวนี้เหมือนกันอันนี้คือล้อหน้านะอันนี้คือล้อหลังนะล้อหลังนี้ครับโอ้ดอกยางสวยมากนี่ครับนี่ครับเดี๋ยวให้ดูครับบัสต้องเอาตัวนี้ลงก่อนไหมบัสจะได้เอาเนาะนี่ครับนั่นแหละครับก็หน้าซ้ายขวาก็รวมกัน10เซนนะครับให้ดูม4ก้อนเหล็กเหนียวดามกระดูกทั้งเส้นใช่ไฮน็อต24ตัวนี้ 32,900ถ้ามารับเองคิดให้ 32,000 โอเคไหมครับค่ะอันนี้เหมาะกับงานในนาหรือในไร่ก็ได้หน้า10หลัง10เพราะอะไรเราถึงบอกว่ามันเหมาะกับงานในนาเพราะว่ารอยมันพอดีรอยมันพอดีคือมันแค่คำว่ามันเน้นวัดตรงนี้ให้ดูหน่อยว่าเวลาหน้า10เน้นงานนามากกว่าตัวนี้ประมาณคร่าวๆนะประมาณ11 12เซนคร่าวๆนะครับอันนี้ดอก10นะคะดอก10เป็นดอกแล้วกันดอก10วัดเมื่อกี้คือเราวัดด้วยดอกยางนะครับจากความลึกนี้ดูตรงนี้ครับนี่ก็เหมือนกันครับนี่ครับก็อยู่คร่าวๆเนาะอยู่ประมาณ11 12เซนคร่าวๆนะความสูงของเนื้อยางทั้งหมดตอนนี้หน้า12นะครับดูอันนี้ก่อนดูเลยเมื่อกี้เราวัดได้11ครับตอนนี้น่าจะเกือบ14เซนนะครับ
ห็นไหมเมื่อกี้นี้วัดได้ประมาณ11 12ใช่ตอนนี้จะเป็น14แล้วนะใช่13 14ครับดอก12นะคะใช่แล้วก็ดอกด้านข้างเนี่ยวัดดูนี่ครับดอกด้านข้างนี่ก็คือจากดอกครึ่งนึงเนี่ยมัน6 6 6 6เป็น12อันนี้คือหน้า12นะคะ180หน้า12แล้วที่สำคัญดอกตัวนี้มันสูงกว่าด้วยสังเกตดีๆนะเนี่ยดูคร่าวๆนะเนี่ยถ้าดอก10เนี่ยลืมเมื่อกี้ลืมวัดดอก10ตรงเนี้ยมันจะอยู่ที่ประมาณเกือบ2นิ้วแต่ว่าพอดอก12ปุ๊บพอดอก12นะมันจะเป็นประมาณเกือบ3นิ้วเกือบ3นิ้วเห็นไหมมันคือลูกค้าถามว่าอ้าวความกว้างหน้ายางมันกว้างอย่างเดียวหรอกว้างอย่างเดียวหรอไม่ใช่นะท้องตรงเนี้ยจะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแล้วดอกตัวนี้ก็สูงขึ้นด้วยจะได้ตรงนี้ที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็ดอกตรงเนี้ยสูงขึ้นแล้วก็ทางความกว้างตรงเนี้ยก็คือกว้างขึ้นนะคะได้3สเต็ปที่กว้างขึ้นสำหรับ12แต่ถามว่ารุ่นยอดนิยมของเราที่เราเน้นนำจริงๆคือหน้า10หลัง12หน้า10หลัง12ราคาเพิ่มนิดเดียวใช่เพิ่มแค่ 3,000 บาทใช่จะเป็น 35,900 ลูกค้าจะได้120หน้า10เซนอันนี้คือดอก10เซนนะคะอันนี้คือดอก12เซนไม่งงนะไม่งงเพราะอันนี้คือหน้า10หลัง12เหมาะกับงานในนาในไร่คือว่าตัวเนี้ยถามว่าทำไมเป็นรุ่นยอดนิยมข้อ1งานนาด้านในงอเขาหน้าแค่12ใช่ไหมครับคือหน้า12คือหน้ายางหลังนะข้างหน้าหน้า10เซนถามว่าลูกค้าถามว่าเอ้าแล้วมันใช้งานได้หรอหน้าไม่เท่ากันมันเหมือนรถแท็กเตอร์เลยหน้าเล็กข้างหน้าจะหน้าเล็กหลังจะใหญ่กว่าค่ะแล้วก็ข้อสำคัญคือถามว่าเรางานไร่เพราะอะไรหน้า12เนี่ยงานไร่เพาะส่วนใหญ่ลูกค้างานไร่อ่ะจะเอาไปเขาเรียกแถกร่องมันแถกร่องอ้อยทำรุ่นอย่างเงี้ยมันจะใช้แรงต้านเยอะค่ะถ้าหน้ากว้างข้อหนึ่งคือไม่จมเพราะว่าเราเคยบอกแล้วว่ายางพวกเนี้ยเวลามันสึกหรอต่อไปอ่ะมันหล่อไม่ได้ลูกค้าต้องซื้อใหม่ทั้งเส้นดังนั้นควรจะเอา12ถามว่า10เซนใช้ดีไหมก็ดีแต่ว่าเรามี12ให้เลือกไงแต่คราวเนี้ยที่บอกว่าบางโรงงานอาจจะบอกว่าเขาเป็นโรงงานทำล้อเลยนะให้เขาลงไปเสร็จเลยว่ารับหล่อเส้นละเท่าไหร่ใช่ใช่แต่ช้างทองบอกเลยนะคะหล่อไม่ได้นะหล่อไม่ได้นะครับลูกค้าต้องซื้อใหม่ทั้งเส้นนะจ๊ะแล้วถัดฮะราคาก่อนอ๋อใช่ลืมคือ120 180หน้า10เซนหลัง12เซนรวม4ก้อนน็อต24ตัว 35,900 บาทดีกว่าหน้า10หลัง12เนี่ย 35,900 อ่ะต่อไปเป็นรุ่นเรียกว่ารุ่นยอดนิยมของงานไล่เป็นหลักนี่ว่างานนาก็ไหวไหมไหวสำหรับร่องที่กว้างมันยิ่งดีนะดอกยางแบบเนี้ยเพราะว่ามันหล่อไม่ได้ใช่ยิ่งกว้างยิ่งทนนะคะอันนี้จะเป็นหน้า12ละหน้า12หลังก็12เราเคยบอกแล้วว่าตรงเนี้ยอันดับแรกเลยสเต็ปตรงเนี้ยมันกว้างขึ้นนะคะยางตรงเนี้ยมันสูงขึ้นใช่นี่เห็นไหมครับ10ประมาณ14เซน14 15เซนกว่าเลยใช่แล้วก็ได้ดอกตัวนี้เป็น3นิ้วใช่ของ10เซนเนี่ยมันได้ประมาณ2นิ้วนิดนิดอันนี้อันนี้เป็นหน้า12ใช่หน้า12นี่คือหน้า12หลัง12หน้า12หลัง12อันเนี้ยแป๊บใหญ่แล้วก็ตัวเนี้ยก็แป๊บใหญ่นะคะแป๊บใหญ่เหมือนกันหน้า12หลัง12 120 180ราคาจะอยู่ที่ 39,900 บาทพร้อมดุม4ก้อนน็อต24ตัวนี่เราย้ำนะครับหน้า12จะได้ตรงนี้เนื้อยางกว้างขึ้นเห็นไหมครับทั้ง2อันเลยถ้าเทียบกับ10เซนเมื่อกี้ได้ดอกยางตัวนี้สูงขึ้นแน่นอนครับดอกยางสูงขึ้นแล้วก็ได้หน้ากว้างใช่ถามว่าบนกว่ากี่เปอร์เซ็นต์ผมดูคร่าวๆน็อตดูจากเนื้อยางน่าจะไม่ต่ำกว่า 50% เลยมันใหญ่ไงใช่มันใหญ่ตัวนี้มันเป็นหน้า16หลัง16ตัวนี้งานไร่ล้วนๆใช่ไม่ว่าจะเป็นมันเป็นอ้อยเป็น120หลัง180หน้า16หลัง16ใช่ผมย้ำนะครับแป๊บใหญ่นะครับแป๊บใหญ่อันนี้ดูนะแป๊บของ16 120หลัง180หน้า16หลัง16อ่ะเรามาวัดเลยว่าหน้า16จริงไหมนี่นะครับเราวัดส่วนเราส่วนกลางนะครับนี่ครับดู4 8เซนนะครับเห็นมั้ยครับ8เซนนะครับต้องวัดทางนี้นะคะลูกค้าวัดจากกลางแล้วก็วัดตรงที่มันอยู่ขอบสุดนะครับผมนี่ครับเห็นมั้ยครับชัดเจน8เซนอีกด้านนี้ก็8เซนก็เป็น16เซน16เซนแล้วก็ความท้องด้วยดูท้องมันครับโอ้โหไม่อยากพูดเลยใหญ่นะ17 17กว่าแล้วครับเนี่ยเอ้าเนี่ย17 18เลยครับเนี่ย17 18ใช่ครับเห็นมั้ยมันสูงคือลูกค้าจะได้หน้ายางที่กว้างขึ้น1ละแล้วก็ดอกยางที่สูงขึ้น2
นี่ดอกยางตรงนี้นะใช่เห็นไหมครับมันก็จะทนกว่าเยอะเลยครับใช่นี่เห็นไหมมันมาสูงแบบนี้เลยดูสิมันสูงแบบนี้เลยนะคะก็ราคาจะอยู่ที่ 49,900 ก็จะมีดุมแบบนี้นะคะแล้วก็น็อตดุมเนี้ยมันไม่จำเป็นต้องเป็นยี่ห้อเดียวคือเราสามารถทำได้ทุกรุ่นที่ยืดทุกยี่ห้อที่เป็นรถไถเลยเพราะว่าเราเป็นโรงงานผลิตเราเป็นวิศวกรเราย้ำตรงนี้นะครับถามว่าทำไมถามหน่อยถ้ามีคูเปอร์ต้าอย่างเดียวปีนี้คุณใช้คูเปอร์ต้าเอาโอเคคุณอยากเปลี่ยนรถเผื่อไปใช้อิสกิยันมาจันเดียแล้วใครทำดุมให้คุณอ่ะเราทำดุมได้หมดนึกภาพนะครับคือเลือกล้อต้องเลือกเลยนะครับว่าเขาทำดุมได้จริงไหมถึงแล้วเขาเปลี่ยนเราดูแล้วเราเปลี่ยนรถเปลี่ยนยี่ห้อได้จริงไหมดูราคาแล้วกันอันนี้นะสิบอันนี้8เซนละตรงครึ่งนี้นะลูกค้าอันนี้ยางลมนะเดี๋ยวเราจะมารีวิวให้ดูวันหลังอันนี้เรารีวิวยางตันดูสิดูหน้ายางดูเทียบกับมือนะใหญ่มากๆเลยนะคะลูกค้าดูมันเป็นอะไรที่เวิร์กมากถามว่าลูกค้าเคยถามว่า16เซนน่ะมันจัดกับ16ราคา 49,900 บาทอ่ะมันสูงไปขอ16 12ได้ไหมได้ลองเอามาดูสิ16 12เนี่ยก็กำลังพอดีนะครับเพราะอะไร12ก็ดูใหญ่ดูใหญ่มากเลยตรงนี้นะคะถ้าเป็นหลัง16หลัง16หน้า12ก็ยังบาลานซ์อยู่นะดอกยังบาลานซ์ราคาจะอยู่ที่ 45,900 บาทโหแพงเลยคือเนี่ยหลัง16นี่ผมบอกเลยครับใครใช้จนลืมอ่ะได้ดุมน็อตด้วยถ้าไม่เอาดุมไม่เอาน็อตลดไปเลยแบบไหนก็ได้จัดเซตมาลดไปเลยจากราคาที่พูดอ่ะ 3,000 3,000 บาทแล้วทีเนี้ยเอา16ไปใส่10หน้า10มาหน้า10มาเลยมาหน้า10แต่ก็ได้ไงเผื่อลูกค้าเขาตั้งงบแค่นี้แต่เขาอยากได้หลัง16ราคาจะอยู่ที่ 39,900 โอเคได้ไม่หาลูกค้างงไหมคะอันนี้เท่ากับว่าเดี๋ยวแม่ค้าจะนับให้ดูนะเดี๋ยวจะนับให้ดูไอ้นี่หลักมี4ชุดใช่ชุดหลักๆที่ว่าลูกค้าซื้อเยอะจะเป็น4ชุด5ชุด4 5ชุดเป็น5ชุดนะคะแต่ว่าเรายังไม่ได้จัดเซตอันนั้นเข้าไปเราสรุปเดี๋ยวสรุปให้ด้วยกันเซตที่1 120 180หน้า10เซนหลัง10เซนดุม4ก้อน124ตัว 32,900 บาทไม่เอาดุมไม่เอาน็อตเหลือ 29,900 หักออก 3,000 ไปง่ายเซตที่2รุ่นที่2 120เซนหลัง180เซนหน้า10หลัง12รวมดุมรวมน็อตอยู่ที่ 35,900 ไม่เอาดุมไม่เอาน็อตเหลือ32,900 บาทว่าออก 3,000 เซตที่3ล้อขนาด120หลัง180หน้า12หลัง12โอ้โหใหญ่จริงๆ12เซน12มันใหญ่จริงใช่12จริงใจตกใจอ่ะพร้อมดุม4ก้อน124ตัวนี้อยู่ที่ 39,900 บาทค่ะไม่เอาดูไม่เอาน็อตเหลือแค่ 36,900 บาทจดนะจดเลยจดเลยนะตัวนี้เยอะมากคราวนี้มารุ่นไซบิ๊กเบิ้มงานไล่งานอ้อยเคลียร์ตัวนี้อย่างเดียวเลยใช่120หลัง180นะครับหน้าความกว้างของล้อหน้า16เซนพ่อขาเริ่มลงล้อหลัง16เซนดุมให้4ก้อนน็อต24ตัวตัวนี้49,900 บาทไม่เอาดูไม่เอาน็อตเหลือแค่ 46,900 บาทถ้าเป็นหน้าเมื่อกี้4แล้วนะเซตที่5เซตที่5นะหน้า12หน้าคือความกว้าง12เซนนะครับหน้า12หลัง16หลัง16ลูกค้าอยากเลือกอย่างนี้เลือกย่อมยาวลงหน้า12ดุม4ก้อนน็อต24ตัวอยู่ที่ 45,900 บาทครับมีอีกเซตที่6เซตที่6เอาเราพูดยางหลังก่อนแล้วกันล้อหลัง16เซนล้อหน้าแวบเข้ามานี่เลย10เซนน้อยกว่าเขาหน่อยหลัง10เซนดุม4ก้อนน็อต24ตัวเหมือนกันตัวนี้อยู่ที่เท่าไหร่ 39,900 บาทใช่ไหมไม่เอาดุมไม่เอาน็อตล่ะก็ออก 3,000 เหลือ 36,900 บาทมี5ชุดนะครับตอนนี้6666เห็นไหมขนาดเฮียกับเจ๊ยังหลงเลยครับสรุปง่ายๆก็คือไซส์120 180นะคะลูกค้ามีทั้งหมดหน้ายาง6ชุด6เซต6เซตที่จัดไว้นะคะแต่ตอนนี้คือเราจัดเท่านี้ก่อนนะมันจะเรียงไม่งั้นมันจะยาวไปนู่นนะอย่าให้ร้านค้าบีบว่าชุดไหนชุดนั้นท่านมาเลือกเองเลือกเลยถูกต้องไหมชอบหน้าหน้าอะไรเข้ากับหน้าอะไรไปหลัง16ก็ยังเราก็ยังให้เดี๋ยว
ลูกค้าอย่างงนะคืออันนี้วันนี้เราพูด120 180ดูคลิปแต่เราสามารถเลือกหน้ายางคู่กับหน้ายางตัวนั้นตัวนี้ได้แต่ไม่ใช่บอกว่าให้เลือกเองหมายถึงจะเอา120ไปใส่กับ2เมตร10จะเอา120ไปใส่กับ160ไม่ได้นะรถพังนะนี่คือเซตที่เหมาะสมกับรถที่เหมาะสมนะครับคืออันนี้เราพูดเรื่องรอบมันต้องเป็นแบบนี้สำหรับรถ30ถึง40แรงใช่จะใส่120 180นั่นแหละเราจะมาบอกแบบนี้แต่ว่าคุณสามารถเลือกหน้ายางแล้วเอาแล้วคนนี้รู้มาว่าแล้วคนนี้120 186ใหญ่ไปมั้ยไม่ใหญ่ไม่ใหญ่นะผมบอกเลยว่าถ้ากลุ่มเค้าเรียกกลุ่มงานมังงานอ้อยรถ40แรงที่ไปกลุ่มรับจ้างเนี่ยเชียร์16อย่างเดียวเลยบอกเลยคุ้มคุ้มโอ้โหคุ้มแบบนี้ก็คุ้มอ่ะเพราะว่ามันทนมากเพราะว่ามันเอาดูนะลูกค้าไม่ต้องดูแบบอะไรมากดูจากภาพเนาะดูจากมือนะคะแล้วที่ลูกค้าถามอ่ะที่ลูกค้าไม่ถามหรอกลูกค้าบอกเลยว่าถ้างานไล่อ่ะแล้วไปแขกล่องอ่ะหน้าสิบหลังสิบส่วนใหญ่จะจมใช่มาเจอหน้า16เนี่ยลืมการจมไปเลยจมยังไงมานี่นะมาดูจมยังไงมาดูหน้าสิบอ่ะหนึ่งด้วยดอกหน้ามันแคบหน้าใช่น้ำแคบแล้วการรับน้ำหนักมันลงที่จุดเดียวใช่และข้อที่สองคือดอกมันตื้นกว่าใช่ถูกต้องไหมมันเลยเจาะการตะกุยมันน้อยกว่าเพราะว่างานไล่คือมันลากใช่มันแอกล่องลากนั่นแหละครับมันลากไงพอมันลากปุ๊บมันทำให้รถแบบคือมันจะหมุนอะลูกค้าต้องนึกภาพออกเนาะมันไม่เหมือนพ่นยาอะวิ่งไปเรื่อยๆชิวๆมันไม่ใช่แบบนั้นมันเป็นการต้านแรงใช่มันคล้ายๆกับรถติดลมนิดนึงอะมันก็จะถลายแล้วมันก็เจาะลงประมาณนี้ดังนั้นยิ่งลงลึกเรื่อยๆดังนั้นเราเลยให้ไป12เซนใช่ถามว่างานไล่ก็เลยไปบอกว่าเอ๊ะแรกกว้าง12เซนดีกว่านะใช่อันนี้คือหน้ากว้าง12เซนใช่เพราะหลังจะช่วยตะกุยเป็นอย่างน้อยใช่นะครับนี่ก็อันนี้คือริปเปอร์เมตร80ขาตัวนี้1นิ้วริปเปอร์เมตร80ขา1นิ้วนะคะใช้แบบคู่เข้าพีดีโอปั่นคือห้องเกียร์ราคาเฮียรู้ไหมเท่าไหร่ผมจำไม่ได้ 39,900 นี่ไปแล้ว 39,900 อันนี้ไปเรื่องจากบุรีรัมย์มั้งหรือโคราชนี่แหละใช่มั้ยนี่นะสวยมากเลยเรากำลังขึ้นของนะเราแบบขึ้นทุกวันเราย้ำนะสแตนเลส34นะอุ้ยดูขาดิหนามากเลยดูนะนี่ครับนิ้ว2นิ้ว2ไม่ได้ให้1นิ้วนะอันนี้ถังปุ๋ย100โลใช่ผมบอกว่าทำไมงานไล่กลุ่มมันกลุ่มอ้อยต้องใช้หลัง12เป็นอย่างต่ำใช่มันจำเป็นจริงครับเพราะไม่งั้นถามใครก็ได้ว่ามันจมจริงไหมหน้า10หลัง10เดี๋ยวมานี่หน่อยมาทำอันนี้ให้เจ๊ก่อนคือเอามาอีกสักคนสิมาจับหน้ายาง10 12 16ให้ลูกค้าดูเอาตัวล้อเล็กก็พอเอามาเอาล้อเล็กเอาล้อหน้ามาล้อหลังผมไม่ไหวนี่นะเรามาดูความต่างของหน้ายางใช่ความต่างนะครับเรามาดูความต่างของหน้ายางเพราะที่บอกว่าหน้า10หน้า12หน้า16ใช่ต่างอันนี้คือล้อหน้านะคะใช่ล้อหน้านะอันนี้คือ16เซน12เซนแล้วก็10เซนนี่ดูถ้าสมมุติเราจัดเซต10หน้า10หลัง12มันจะบาลานซ์ละไม่บาลานซ์ก็จะบาลานซ์ครับทีนี้เรามาเอา16ข้างหลัง10ไม่ใช่สิตรงนี้12เนาะ12ไปกับ16ก็ยังใกล้เคียงอันนี้ใกล้เคียงสวยอันนี้จัดอันนี้มานี่สวยใช่อันนี้มานี่สวยหรืออันนี้กับข้างหน้าข้างหลังเท่ากันก็สวยสวยใช่แต่ถ้าข้ามรุ่นเป็น16มาทับ10พูดตรงว่าไม่แนะนำอ่ะมันได้ไหมมันก็ได้แต่ว่ามันดูแปลกๆมันเล็กไปเลยมันไม่สวยใช่มันไม่สวยนะเอาจริงๆมันดูประหลาดไปเลยนะไม่ได้อะก็คือถามว่าเอาที่เราแนะนำดีกว่าแต่คือแนะนำนี่ก็หลายรุ่นนะหลายรายการแล้วนะ6รายการแล้วนะนี่นะลูกค้าดูนะถ้าเอาหน้า10หลัง16ขายไหมขายแหละราคามันจะอยู่ที่ 39,900 ใช่แต่ว่าใส่แล้วมันตลกมันเหมือนข้างหน้ามันเหมือนขาตะเกียบข้างหลังมันเหมือนขาแบบขานักมวยใช่ขานักกล้ามไปแล้วนั่นแหละมันไม่ได้ต้องเอาเซตนี้กับเซตนี้นะคะสวยเลยก็คือเราเซตนี้กับเซตนี้ก็สวย10 10 10 12 12 16 16 16อย่างเงี้ยจะสวยจะสวยเลยนะคะแบบเนี้ยจะสวยความสูงก็จะประมาณนี้นะคะลูกค้าเมื่อกี้บอกอ่ะมาช้างทองครบเลยนะมาสัมผัสให้รู้ว่ามันเป็นแบบไหนหน้า12แบบไหน16แบบไหนเรามาจับคู่ได้เลยที่บริษัทช้างทองนะเรากำลังจะบอกว่าแค่ยางเบอร์120 180มีดอกยางให้เลือกถึงขนาด
6รุ่นใช่6เซต6เซตใช่จัด6เซตรายการแล้วก็สามารถผลิตนมได้ทุกยี่ห้อทุกรุ่นทุกแหล่งได้หมดเลยเราย้ำนะครับผมถามนิดนึงถ้าไม่มีให้เลือกอ่ะถ้าไม่มีให้เลือกผมถามนิดนึงผ่านไป3ปีจะซื้อล้อหน้าข้างหนึ่งเข้าขายไหมดุมนี้นะอันนี้มีคนจองแล้วอันนี้ดุมอะไรนะลูกค้ามาดูนะคูเปอร์ต้า L 2000รถตัวนี้ต้องได้มีเก่าญี่ปุ่นเก่าญี่ปุ่นเห็นไหมรถเก่านอกใช่อะไรเนี่ย KBT ถ้าลูกค้าเล่นรถไถนะจะรู้เลยว่า L 2000 KBT L 2000เนี่ยเห็นไหมเราทำได้นะรถเก่านอกตัวนี้นะอันนี้ล้อหน้านะอันนี้ล้อหลังก็เหมือนที่ผมถามแหละแล้วมาอันนี้นะอันนี้คือจะขึ้นรถให้ลูกค้าไงตัวนี้อิซึกิเอซึกิไอเอสเคนี่คือเราทำตัวย่ออิซึกิTL 2003ลูกค้าต้องรู้จักเอเซกิ2003ใช่เนี่ย2003น่าจะเป็นเก่าร่วมกันนะถ้าจำไม่ผิดใช่ไหมอันนี้คูโบต้าอันนี้ทั่วไป26-40แรงนะครับคูโบต้านะอันนี้ก็น่าจะเป็นคูโบต้าอันนี้คูโบต้าเหมือนกันตัวนี้น่าจะเป็นลูกค้าคนไหนโชคดีเนี่ยได้ดุมสีฟ้าไปสดใสสวยงามกิ้งกองมากแต่ว่าเราทำแย่เพราะตอนลงคนจะลงสับสนบางทีใช่เร็วพลาดก็ลูกค้าดูนะ120-180เราจัดได้6เซตหน้า10หลัง10หน้า10หลัง12หน้า12หลัง12หน้า10หลัง16หน้า12หลัง16แล้วก็หน้า16หลัง16เนี่ยมารีวิวเองเจ๊เฮียมารีวิวเองยังงงเลยลูกค้าช่วยงงได้ไงเอาปากกามาจดจากการจดก็คือค่อยๆดูรีวิวค่อยๆจดทีละชุดนะครับถ้าไม่มั่นใจโทรมาถามแล้วก็เตรียมปากกามาจดเพิ่มเอางี้ดีกว่าเพราะว่ามันเยอะแต่ว่าเอาง่ายๆเลยเรามีราคาอะไรในใจลูกค้ามีราคาอะไรในใจราคาในใจ2ใช้งานแบบไหนใช่โทรปรึกษาเราใช่มีล้อครบทุกรุ่นไม่ต้องเคลียร์แบบยัดเยียดเนี่ยสมมติว่าลูกค้าใช้งานนาพ่นยาหวานอย่างเดียวแนะนำมานี่เลยเราไม่ยัดเยียดเป็น12เลยครับเราขอเป็น10พอ10พอเลยพอแล้วไม่ต้องเอา12ถูกไม่พอยังถูกที่สุดในตลาดเลยตอนนี้ราคานี้เพราะอะไรถึงเชียร์12เชียร์10อ่ะลงละล่องนาคนใหญ่อะคือเขาอยากได้ปลูกประมาณ20-25เมื่อตอนที่เราปลูก20เนี่ยเราเอาร่องเล็กไปก่อนคือลอยมันไม่ใหญ่เกินไปนะต้นข้าวเราจะไม่แบนใช่แล้วเราไม่ได้เอาไปแถบร่องใช่นี่อันนี้วัดจากตรงนี้มา5เซนก็จะกลายเป็น10นะคะอันนี้แป๊บเนี้ยเราบอกเลยว่าแป๊บใหญ่แป๊บใหญ่ทั้งล้อหน้าล้อหลังเซตนี้คือสำหรับงานนาใช่แต่ทีเนี้ยถ้าลูกค้ามีไร่ด้วยมีทั้งนาทั้งไร่มีทั้งนาทั้งไร่เขาปลูกหลายแบบต้องทำหลายอย่างใช่หลายแบบเพราะอะไรจะต้องก็ดูราคาพืชผลเนี่ยเราก็แนะนำเป็น10หลัง12หน้า10หน้า10หลัง12นะคะนี่อันนี้คือ6เซนนะลูกค้าลูกค้าจะได้12คืออะไรตรงเนี้ยมันสูงขึ้นนะคะแล้วก็ดอกยางตรงเนี้ยก็สูงกว่า10เซนอีกนะคะจากอันนี้ประมาณอันนี้เท่าไหร่นะ14เซนคร่าวๆนะผม15 14 1510สิ10ก็จะประมาณ11 11กว่าเห็นไหมมันต่างกันตั้ง3เซนละใช่แล้วก็จะได้เพราะว่าลูกค้าถามเยอะว่าอ้าวทำไมแค่ดอกหน้ากว้างขึ้นก็แค่2เซนเองแค่2เซนเองเหรอมันไม่ใช่แค่2เซนคือ1มันได้ความกว้างตรงนี้2เซนแล้วก็ดอกยางสูงขึ้นได้ความความกว้างของเนื้อยางเพิ่มขึ้นนะคะเท่ากับว่าได้3อย่างเพิ่มขึ้นแต่ว่าลูกค้าได้เพิ่มเงินแค่ 3,000 บาทก็คือ 35,900 50หลัง12 35,900 ตัวเนี้ยงานข้าวงานไร่งานนางานอ้อยได้หมดเลยใช่แล้วก็ต่อไปจะเป็นหน้า12หลัง12สำหรับอะไรสำหรับงานไร่ล้วนๆเลยคือถามว่างานไร่ล้วนแต่ถามว่างานข้าวสำหรับคนปลูกร่อง25ก็ลงได้นะเหรอใช่กลุ่มถามว่ากลุ่มงานข้าวที่ไปรับจ้างพ่นยา12 12ก็ไหวทำไมถึงเป็น12 12บอกตรงๆเลยว่าลูกค้ามันหล่อไม่ได้ใช่มันหล่อไม่ได้ซื้อทีเดียว12 12นี่ไม่ได้บอกว่ากว้างแค่2เซนผมบอกเลยว่าทนกว่ากันอีกน่าจะ 50% เลยครับอีก1 อย่างที่เราย้ำหน้ากว้างตัวนี้ได้กว้างขึ้น2เซนดอกยางสูงขึ้นดอกยางสูงขึ้นแก้มยางสูงขึ้นเท่ากับว่าได้เพิ่ม3เซตเนี้ย 39,900 บาทเป็นหน้า12หลัง12แล้วก็มา16เซนอันเนี้ยเหมาะกับงานมันไหมก็เหมาะกับงานอ้อยมากว่าคือไร่ล้วนๆไร่ล้วนล้วนกว่าเมื่อกี้12งานข้าวไม่แนะนำเลยเพราะลงร่องไม่ได้แล้วมันใหญ่เกินใหญ่เกินใช่มันใหญ่เกินเห็นมั้ยเราสังเกตมั้ยเราเหมาะสมอันไหนเราเชียร์อันนั้นอย่าไปไม่เคยยัดเยียดลูกค้าโทรมาเจ๊เอาอะไรดี
บอกลูกค้าตรงๆไม่ได้อยากให้ลูกค้าเสียเงินเกินความจำเป็นถูกต้องแค่นี้แหละคือเรามีให้เลือกเราพูดได้พูดตรงซะแล้วเราบอกว่าอันไหนเหมาะสมอันไหนไม่เหมาะสมใช่16งานไล่ล้วนงานมันหรืองานอ้อยก็ได้เน้นไล่ล้วนๆนะครับข้าวโพดก็ได้แต่ขอไล่ล้วนๆเพราะอะไรมันกว้างมันลงน้ำไม่ได้พูดตรงๆแล้วขอได้จริงใจไหมจริงใจไหมบอกว่าไม่ได้ลุงนะบางทีลูกค้าอยากจะได้ใหญ่ๆเอาแต่มันต้นถ้าลูกค้าจะแบนโอ้ก็ไม่ได้ก็ล่องก่อนถ้าแต่กออีกอะเอาเงินเก็บเงินตรงนั้นไปซื้ออย่างอื่นใช่ไปซื้อปุ๋ยซื้อรถซื้อหวานเราดีกว่าอันนี้เครื่องหยอดข้าวโพดข้าวโพดใช่ครับข้าวโพดสามแถวไข่สลัดไปไหนไปไหนกระดิ่งกระถุงหรือเปล่าเนี่ยไปไหนไปไหนข้าวโพด3แถวโอ้ไปเชียงรายไปเชียงรายเหรอข้าวโพดเชียงรายครับไปเชียงรายนะคะอันนี้จะเป็นเครื่องหยอดข้าวโพด3แถวเนาะไปนะคะไปแล้วไปเชียงรายไปอำเภอถึงนะมาเรากลับเข้าล้อของเราเหมือนเดิมเยอะจนพูดมันนานแต่ตอนนี้ผมอยากบอกเลยว่าซื้อล้อเลือกร้านก่อนครับข้อแรกว่า1มีอะไรที่ไหมเวลานั้นเปลี่ยนดุมเปลี่ยนอะไรได้ไหมในนั้นเวลานั้น2มีราคาที่เหมาะราคาที่ลูกค้าตั้งไว้ทำไมเราถึงบอกว่าให้เลือกร้านคือถ้าลูกค้ามาเป็นครอบครัวช้างทองนะคะไม่ว่าคุณจะซื้อโปรดักต์อะไรสินค้าอะไรในของช้างทองในอนาคตคุณจะได้เป็นสมาชิกใช่เป็นสมาชิกจะได้อะไร1ส่วนลดได้แน่นอน2ส่วนลดในสำหรับชิ้นต่อไปนะนั่นแหละแล้วก็ส่วนลดเรื่องอะไรด้วยใช่เราจะลด 10% ใช่ให้กับลูกค้าลูกค้าแค่แจ้งชื่อมาเราจะมีส่วนลดอะไรให้ลูกค้าอยู่แล้วแล้วก็อีกอย่างนึงลูกค้าจะบอกว่าขายถูกอ่ะไม่ได้บอกว่ายางไม่ดีนะไม่ได้บอกว่าเหล็กบางอย่าอ้างแบบนี้นะลูกค้าอันนี้รีวิวให้เห็นจ๋าๆเลยลูกค้าดูดอกยางดีดอกยางธรรมชาติก็เอางี้ดีกว่าคือโรงงานไหนอยากตั้งราคาเท่าไหร่อันนั้นคุณก็คือให้เขาตั้งไปแต่ว่าโรงงานช้างทองบวกพออยู่ได้พอเลี้ยงลูกน้องได้ก็ถามว่ามันเป็นราคาเหมาะสมที่เกษตรกรจับต้องได้จริงๆจะขายแพงกว่านี้ไปทำไมใช่ขายเท่านี้แหละรวยช้าก็ได้ใช่รวยช้าแต่รวยนานดีกว่าคือก็ให้ลูกค้าจับต้องได้ไงแล้วจะอ๋อนี่ครับนี่เราใช้ไปประมาณตีก็เข้าเกือบ100ไร่ก็ได้เอาตอนนี้80 90ไร่นี่แหละยางมันไม่ดีตรงไหนนี่แหละครับลูกค้าดูถ้าพูดตรงนั้นถ้าเป็นใหม่ไหมถ้าเป็นของบริษัทอื่นเนี่ยเข้าไปยังไงเขาทำความสะอาดแล้วเขาขายเป็นมือหนึ่งเลยจำไม่เอานั่นแหละไม่ทำแบบนั้นหรอกทำทำไมจริงใจจริงใจอยู่นานใช่นี่ดูนะอันนี้ไม่ได้ล้างเลยไม่ล้างเกือบ100ไร่วันนั้นเราไปแทกมันพ่นยาหวานมาด้วยเออไปแทกมันนี่นะดูแล้วก็วิ่งกับวิ่งไปกลับบ้านอีกประมาณเกือบ20โลนะนี่ยังไม่ล้างเลยนะใช่แล้ววิ่งกลับมาที่โรงงานใช่20โลเลยตีเฉลี่ยวิ่งวิ่งกลับไปกลับมาอ๋อร้อยไร่ให้ร้อยไร่เลยแค่ไม่สึกเลยครับดูสิลูกค้าดูยางเราดีไหมนี่ร้อยไร่แค่ไม่สึกเลยนะก็ถึงบอกว่าเป๊ะยางเนี้ยนำเข้าทั้งหมดนะแต่ถามว่าโรงงานบริษัทอื่นไหนยางเกรดไหนมาเราบอกยังไงอันนี้เราพิสูจน์แล้วนะเนี่ยประมาณร้อยไร่เนี่ยเอาตรงมีตะลอยดินใช่ร้อยไร่มีสิแค่นี้แหละเราย้ำนะครับมีตะลอยดินน่ะดูดุมสิดุมก็หนามากโอ้โหนี่จะให้มาดูนะที่บอกว่าเขาขายถูกเพราะว่ายางเขาไม่ดีดูอ่ะดูยางที่ไปวิ่งมาร้อยไร่ดูนี่ดูนะอ่ะดูจากนี้ก็ได้อันนี้คือหน้า22ไปวิ่งงานมันด้วยเอาไปลูกค้าเป็น FC เราจะดูเลยว่าเราไปวิ่งมาจริงๆเราไปแท็กงานมันโดยเฉพาะเลยตรงนี้ดูนะครับไม่ใช่บอกว่าซื้อที่ไหนก็ได้นะคนนำเข้าเราเป็นตัวแทนจากโรงงานโดยตรงแล้วเราเข้ายางเก็บ AAA เลย 3A เลยมันเหมือนเดิมเอาไปล้างแล้วมาขายมือหนึ่งมันบอกถ้าเป็นบริษัทอื่นนะล้างขายมือหนึ่งแล้วใช่ล้างขายมือหนึ่งก็ได้นะนี่ลูกค้าไม่มีรอยอันนี้ไปวิ่งมาร้อยไร่นะใช่ร้อยไร่เนี่ยนิ้วรอย 1% เลยมั้ง 2% เองมั้งเออไปล้างก็ได้นะนี่ดูสิยางไม่ดีตรงไหนนี่ร้อยไร่ใช่แต่ระวังนะมันมีหลายโรงงานใช่ไหมคนนำเข้าก็หลายคนแต่โรงงานที่เรานำเข้าเนี่ยเขาให้เราเป็นแทนเจ้าเดียวบริษัทช้างทองรับประกันลูกค้าแบบจริงใจเสมออยู่แล้วนะดูลูกค้าพิจารณาเองนะว่ายางดีไม่ดีนี่พี่ไปไล่มาแล้วนะยางช้างทองเนี่ยเกรด AAA เลย 3A เลยดูนะอยู่ตรงนี้ใช่อันนี้ก็ขายน้ำมันไปที่เมืองใหม่ของไอ้โคราชไปโคราชใช่ไหมไปไหนอ่ะโคราชพี่มาริวันไปโคราชนะคะอันนี้ไปโคราชไปแล้วสวยมากดักประมาณเกือบ
400โล400สามคันนะครับสามคันปรับปุ๋ยได้ร้อยดับนี่นะสามคันปุ๋ยก็120กิโลนะครับอ่านแปดใบไปเลยสวยงามไหมครับไม่ได้ไปเลยว่าไปโคราชไปโคราชเดินขึ้นคันโคราชเด้อเดินขึ้นคันเลยเด้อสลักนะสลักไม่ใช่สลักเลยเจ๊กับเฮียอารมณ์ดีเดี๋ยวเลี้ยงกาแฟลูกน้องดีกว่าไปเลยเอาไปแล้วเหรอเห็นไหมกำลังจะไปเราบอกแล้วเซตเนี่ยฮะลูกค้าเอาหมดแล้วนะหมดแล้วใช่จองหมดแล้วนะลูกค้าคือแต่ว่าเรายังไม่หมดของนะหมายถึงว่าเราเอามาจัดเพราะว่ากำลังจะขึ้นรถให้ลูกค้าพอดีนะเรายังย้ำนะครับสต็อกล้อเรายังรักษาระดับอยู่ 4-5,000 เส้นตลอดใช่หมดปุ๊บเราสั่งเพิ่มสั่งเพิ่มใช่อันนี้คืออันนี้ลูกค้าก็เอาไปแล้วนะอันนี้ก็เอาคือมีชื่อหมดแล้วใช่คือเราขายดีมากเพราะลูกค้าให้การตอบรับเยอะมากลูกค้ามั่นใจว่ายางเราดียางเรามีเยอะถูกต้องแล้วก็จะได้เป็นสมาชิกไงใช่ต่อไปซื้ออะไรก็ได้ลดเปอร์เซ็นต์ได้ลดเปอร์เซ็นต์อะไรด้วย 10% ด้วยคือถามว่าบริษัทที่ราคาเหมาะสมมีอะไรสำรองมีการบริการที่หลังการขายที่ถือว่าดีแล้วกันบอกดีเยี่ยมเลยใจเย็นให้ลูกค้าบอกเองเนี่ยเราพร้อมมากใช่เราพร้อมมากนี่กำลังจะไปนะชื่ออะไรอ่ะชื่อคุณอะไรจังหวัดอะไรไปจริงๆนะเนี่ยติดให้ลูกค้าดูเลยนี่โอ้โหไปแพร่เลยเนี่ยคูโบต้า L 2000นะคะไปจังหวัดแพร่นะคะทั้งทองหยวนแก่นไปแพร่เลยเหรอแพร่เลยโอ้โหไปทั่วประเทศจริงๆเพราะลูกค้ามั่นใจไงสงสัยไปคิวลูกค้าเชียงรายก่อนเลยมาปุ๊บรับปั๊บเลยใช่ไอ้สำคัญนะส่วนใหญ่ไม่ต้องประจำผมบอกเลยส่วนใหญ่ไม่ต้องมาจำเฉพาะรถเก่าญี่ปุ่นพี่แปลกไม่เหมือนใครนั่นแหละก็ลองรีวิวเรื่อง120 180มีทั้งหมด6เซตนะครับ6เซตที่ผมตั้งราคาก็ลูกค้าก็เลือกตามความเหมาะสมของ1ราคา2การใช้งานเราย้ำนะครับเราสามารถทำรุ่นได้ทุกยี่ห้อนะครับผมย้ำนะครับแล้วก็ลูกค้านานนานไล่ก็ทักไลน์มาปรึกษาเราได้ว่าควรใช้ไซส์อะไรแล้วก็โทรมาก็ได้โทรมาเราพูดตรงนั้นอยากให้ร้านค้าจะเยียดท่านซื้อที่ไหนก็ได้แต่ท่านต้องมีสิทธิ์เลือกใช่เพราะนี่กว่าดุมท่านต้องได้อย่างน้อยเป็นเหล็กเหนียวดามกระดูกทั้งเส้นเห็นไหมครับดามกระดูกทั้งเส้นนะครับคือดุมเนี่ยเราอันนี้อะไรเนี่ยโอ้ไปลพบุรีเราต้องบอกว่าดามกระดูกคืออะไรคือมันจะมีดุมอ่ะลูกค้าสังเกตเลยนะมันจะไม่มีอันเนี้ยใช่อันนี้เขาเรียกว่ากระดูกนะใช่มันจะไม่มีอันเนี้ยคือถามว่าอะไรเพิ่มความแข็งใช่ถามว่าแข็งค่าดามเนี่ยคือเราพูดง่ายๆจ่ายราคาที่ถูกแล้วก็ได้คุ้มอ่ะเพิ่มกระดูกตรงนี้1 2 3เพิ่มกระดูก3อันเนี่ยมันก็ดีกว่าที่ไม่มีมั้ยการันตีคือถ้ามีกระดูก3แค่3อันนี้นะแบบนี้ก็พอแข็งกว่าไม่มีกระดูกเข้าตัวแต่ถ้าแบบนั้นแบบไม่มีกระดูกอ่ะผมบอกเลยมีสิทธิ์ทายกล้าพูดเลยอันนี้เขาออกร้อยสิบร้อยสิบดูสิดุมอะไรเนี่ยดุมเอเซกิดูฐานของเอเซกินะเราไม่ได้เพิ่มเงินเลยนะโอ้กว้างขนาดนี้สินั่งกว้างข้างหลังนี่ดูไม่ได้เพิ่มเงินเลยดูนี่หลังข้อเนี่ยใหญ่กว่าคูโบต้าเยอะเลยของโคราชดูนะดูตรงนี้สิดูไม่ใช่เกียร์นะนั่นมีเก่าญี่ปุ่นนะผมจำเห็นเอเซกินะไม่ได้เพิ่มเงินด้วยนะลูกค้าไม่ได้เพิ่มเงินให้ลูกค้าเลยนะก็คือเราก็ขายไปลูกค้าได้ใช้งานแล้วก็ทำไปให้แล้วดูตรงนี้ก็โคตรหนาเลยเอาถามง่ายๆเจ้าล้อที่ขายในประเทศไทยเนี่ยมีดุมตัวนี้ไหมดุมเอเซกิใช่เก่าญี่ปุ่นตัวนี้มีไหมรับรองรับประกันราคาราคาคุณภาพที่สุดในประเทศเราฟังนี้แล้วกันสองมีให้เลือกหลากหลายที่สุดในประเทศใช่แล้วกันสามตอนคุณจะเปลี่ยนรถเปลี่ยนอะไรซื้อล้อใหม่ซื้ออะไรสำรองเรามีสำรองแน่นอนเรามีให้แน่นอนลูกค้าอันนี้แค่ส่วนหนึ่งนะโชว์รูมอันนี้แค่120-180เองไม่โชว์รูมไม่มีไม่ถึงสิบอันนี้ไม่ถึง 10% ของสต็อกในสต็อกโกดังเราอ่ะจะบอกให้รู้เลย 4-5,000 เต็ม 4-5,000 เต็มลูกค้าไปเปิดดูคลิปนะช้างทองอินเตอร์เน็ตกดติดตามด้วยนะคะแล้วไปดูว่าล้อเราอ่ะมี 4-5% จริงไหมใช่ไม่ได้ภาพตัดต่อนะเอาภาพจริงๆเลยแต่กล้องเนี่ยสูง3เมตรกว่าหมดเลยใช่ดูนะเอากล้องเนี่ยสูงประมาณไม่เกิน2เมตรเนี่ยเมตร80เมตร90เนี่ยตอนนี้ก็20%แล้วค่ะ
าเบอร์อะไร110 110 110อ่า110 160ยางลม 43,000 พร้อมดุมน็อตใช่ไม่เอาดุมไม่เอาน็อต 40,000 ถ้วนใช่ครับผมนี่ดูนะลูกพนักงานทีมงานเราพูดตรงว่าทำไมเราไม่ตั้ง 42,900 กลัวสับสนกันยางตันมากเราเลยตั้งเป็นราคาเต็มตัวนี้เพราะเยอะเหลือเกินพูดตรงเยอะมากดูดอกยางด้วยนะจ๊ะต้องไหมผมตัดต้องด้วยจะต้องร้องไห้เนี่ยดูภาพรวมดิโอ้โหเหมือนที่เราบอกอะโชว์รูมอะตัวเนี้ยจะปรับเป็นโชว์รูมทั้งหมดมีองค์กรการเกษตรประมาณ 3-400 ตัวนะครับเราจะเรียงมีครบคำว่าขาดจะไม่มีเรามาเช็คก่อนเลยอันนี้เป็นลพบุรีนะคะโคต้าใช่ครับสมูลใส่ล้อลมเตี๋ยเฮ้ยเตี๋ยสบายงานเป็นติดอันนี้ก็จะเป็นพี่สมบูรณ์อยู่ลพบุรีเหมือนกันพี่วิชัยอยู่ลพบุรีพี่วิชัยอยู่ลพบุรีเหมือนกันครับเป็นแมวมาจะขายไหมขายอันนี้เอาราคานี้จริงใช่ไหมขายไปเถอะร้อยตัวเออเดี๋ยวเซลบ่นเฮียชอบพูดอะไรแบบว่าไม่รัดกันแต่ลืมนะหมดคือหมดนะเหมือนรอบที่แล้วอ่ะผ่านแปดไปเห็นไหมหมดคือหมดไม่ต้องมาต่อคิวไม่ต้องมาขอ35,900จบไปแล้วใช่ลูกค้าหลายคนเสียใจไม่ทัน 35,900 เราขายจริงแล้วคือบางคนลังเลอ่ะเฮ้ยมันจะใหญ่มันจะแข็งแรงอะไรมั้ยมาดูตัวจริงแล้วโอ้โหบอกเสียดายมากไม่ได้พูดเล่นๆใช่มีลูกค้าได้ราคา 35,900 ไปจริงๆเป็น100ผมบอกเลยเป็น100เครื่องมาคอมเมนต์เลยนะว่าใครบ้างได้ราคา 35,900 นั่นแหละเป็น100เครื่องนั่นแหละ35,900ก็ไม่รู้จะอั้นอยู่หรือเปล่านะ35,900สำหรับยาขาด8ใบมีทั้งปุ๋ยรุ่นนี้เลยมีคนได้ไปด้วยจริงๆนะเนี่ยหลายร้อยแล้วเหมือนกันมีลูกค้าได้ไปมีตัวตนจริงๆด้วยนะเดี๋ยวพี่เขาคงเห็นคลิปเราแล้วเดี๋ยวพี่เขาก็มาแสดงตัวใช่แสดงตัวก็ยิ่งเหมือนเดิมมีคลิปมีรูปก็ติดต่อหลังไมค์นะครับพิเศษให้อีกจะมีของขวัญรีวิวนะคะมีของขวัญรีวิวให้นะอันนั้นกำลังขึ้นของนะคันแรกนี่ไปเหนือสุดคันสุดท้ายไปใต้สุดเลยแล้วก็มีสระแก้วปันจีนลูกค้าไม่ต้องกลัวนะว่าจะไกลเกินไปอยู่ที่ไหนเราก็ส่งได้เรารับประกันได้อยู่แล้วเพราะเราเป็นโรงงาน